ผมก็ยังมองนะครับว่าอิหร่านขณะนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่ต้องการทำสงครามใหญ่นะเขาต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเขาเขาต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านหลังจากที่เขาถูกโดดเดี่ยวมานานนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยก็เขาสามารถที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เคยเป็นศัตรูคู่อริกันอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือภาพลักษณ์ของประเทศอิหร่านนะฮะซึ่งผมคิดว่าในช่วงหลังเนี่ยภาพลักษณ์ของอิหร่านเริ่มดีขึ้นนะอิหร่านพยายามที่จะแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าตนเองเป็นตัวแสดงเป็นรัฐที่มีความรับผิดชอบเป็นรัฐที่ที่ไม่แสวงหาความขัดแย้งหรือสงครามนะฮะซึ่งตอนหลังเนี่ยภาพอันนี้ของอิหร่านเนี่ยมันสามารถที่ไปเปรียบเทียบได้กับประเทศอิสราเอลนะครับอิสราเอลทำสงครามในกาซามา10เดือนละนะแล้วนำไปสู่ความสูญเสียเกิดวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงในดินแดนตรงนั้นนะประชาชนอย่างน้อย 40,000 คนไปแล้วเนี่ยนะฮะที่เสียชีวิตแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพลักษณ์ของอิสราเอลเนี่ยเสียหายในสายตาของประชาคมโลกนะฮะในขณะที่อิหร่านเนี่ยพยายามที่จะชูตัวเองพยายามที่จะฉายภาพตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นรัฐที่ต้องการสันติภาพและความสงบนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อิสราเอลต้องการทำก็คือพยายามที่จะดึงอิหร่านให้มาทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอบโต้ให้รุนแรงเพื่อที่จะทำให้โลกเนี่ยหันไปมองอิหร่านว่าเป็นภัยคุกคามสำคัญนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณอิกครับอิหร่านถูกแปะป้ายไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าเป็นรัฐก่อการร้ายรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายเป็นรัฐที่เป็นภัยคุกคามอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิหร่านไม่ต้องการทำสงครามและอิหร่านต้องพยายามที่จะรักษาตนเองนะครับไม่ให้ตกหลุมพรางนะที่อิสราเอลได้วางเอาไว้นะฮะอันนี้มากกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้เนี่ยสงครามที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอิสราเอลครับคุณอิ๊กครับเพราะว่าเนทันยาฮูเนี่ยต้องการขยายสงครามออกไปนะครับไม่ต้องการให้สงครามในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยมันยุติลงนะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่สงครามในกาซาหยุดลงเนี่ยนะชีวิตทางการเมืองของเขาก็จะจบลงนะฮะเนื่องมาจากว่าเป้าหมายในการทำสงครามของเนทันยาฮูเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะเขาบอกว่าเขาจะจัดการกับฮามาสนะฮะทำลายล้างฮามาสแต่ว่าจนแล้วจนรอด10เดือนไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้นะล่าสุดเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะสังหารอิสมาอินฮานิยาไปได้นะแต่ว่าทางฮามาสก็เอาคนใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าอย่างยะฮยาซินวาสเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลยังไม่ประสบความสำเร็จในดินแดนฉนวนกาซาและการไม่ประสบความสำเร็จนี้เองเนี่ยนะฮะมันจะเป็นผลสะท้อนคะแนนนิยมทางการเมืองของเนทันยาฮูนะฮะการที่เนทันยาฮูจะหยุดสงครามอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เท่ากับเขาจะจบชีวิตทางการเมืองของเขาไว้ตรงนี้เช่นกันนะครับแต่อาจารย์นะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆหมายความว่าก็คือโจมตีกันจริงๆนะครับอาจารย์มองอย่างไรนั่นหมายถึงว่าฉากทัดหลังจากนี้ครับสมมติมันเกิด worst case ตรงนั้นในกรณีที่ต้องสู้รบกันแล้วสิ่งที่เป็น consequence จะตามมามันคือเรื่องอะไรบ้างคือเอาเรื่องของวิธีการก่อนนะครับคือขนาดนี้เนี่ยอิหร่านยังไรเสียเนี่ยนะฮะก็ต้องเอาคืนอิสราเอลนะครับผมเชื่อว่าอิหร่านก็คงจะดำเนินการในทิศทางนั้นนะเพราะว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยได้ลั่นวาจาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการของอิหร่านเท่าที่ผ่านมาที่เราเห็นเวลาเขาเผชิญหน้ากับอิสราเอลเนี่ยนะฮะหนึ่งล่าสุดก็คือในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขายิงขีปนาวุธยิงจรวดเข้าไปหลายร้อยลูกนะครับเพียงแต่ว่าการยิงของเขาเนี่ยเขาก็ประกาศแจ้งเตือนก่อนนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์มันเกิดความเสียหายหนักมากจนนำไปสู่สงครามใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นวิธีแรกนะฮะฉากทัดแรกที่ใ
ที่เราอาจจะเห็นนะว่าอิหร่านก็คงจะดำเนินการในลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวิธีการที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้พ็อกซี่นะใช้ตัวแทนของอิหร่านเนี่ยทำสงครามกับอิสราเอลนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ก็คือไอ้กลุ่มขบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮิสบุลลอฮ์ก็ดีฮูซีกองกำลังpopular mobilization forces ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มติดอาวุธในประเทศอิรักหลายๆกลุ่มเนี่ยนะฮะมาคุยกันที่เตหะรานครับคุณอีกครับนะฮะซึ่งมันไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนนะมาคุยกันปรึกษาหารือในแนวทางที่จะตอบโต้อิรานที่จะต่อสู้กับอิสราเอลนะฮะไม่ใช่อิรานนะฮะต่อสู้กับอิสราเอลนะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าไอ้กองกำลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของอิหร่านในการเอาคืนนะครับก็เราก็จะเห็นภาพในลักษณะที่กลุ่มขบวนการเหล่านี้เนี่ยพยายามยิงขีปนาวุธยิงจรวดยิงอาวุธที่ตัวเองมีเนี่ยเข้าไปในประเทศอิสราเอลนะและอิสราเอลก็จะตอบโต้นะฮะตามมาอย่างเช่นกรณีล่าสุดที่กลุ่มฮูซี่ใช้โดรนเนี่ยเข้าไปถล่มในถึงกลางเมืองเทลอาวิฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการถล่มเมืองท่าฮูไดดะในประเทศเยเมนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปอีกนะฮะคือการตอบโต้การทำสงครามในลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้ถ้าหากว่าอิหร่านเลือกใช้วิธีการนี้เลือกใช้วิธีการพ็อกซี่เนี่ยมันก็จะการตอบโต้มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะฮะก็คือใช้ตัวแทนของอิหร่านเนี่ยไปเป็นตัวแทนในการทำสงครามกับอิสราเอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศนี้ก็คืออิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเขาทำสงครามตัวแทนกันมายาวนานไม่ต่ำกว่า40ปีโดยเฉพาะยิ่งหลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979นะครับอันนี้วิธีการที่สองนะวิธีการที่3นะหรือฉากทัศน์ที่3ที่เราอาจจะเห็นก็คือเรื่องของการใช้ secret war หรือสงครามลับนะซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็ทำกันมายาวนานนะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นักเคมีของอิหร่านโดยอิสราเอลเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตอนหลังเนี่ยอย่างเช่นสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอิสราเอลก็ใช้วิธี secret war นะฮะก็คือการลอบสังหารผู้นำที่เป็นเครือข่ายกลุ่มพันธมิตรของประเทศอิหร่านนะครับลักษณะของ secret war เนี่ยนะฮะก็คือว่าฝ่ายที่กระทำเนี่ยจะไม่ออกมายอมรับครับคุณนี้ครับแต่ก็ไม่ออกมาปฏิเสธนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอิสราเอลในขณะนี้นะฮะเมื่อสัปดาห์เหตุการณ์ที่สัปดาห์ที่แล้วที่มีการลอบสังหารทั้งผู้นำฮิซบุลลอฮ์ทั้งผู้นำฮามาสนะฮะอิสราเอลก็ไม่ปฏิเสธฮะแต่ก็ไม่ยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะอิหร่านก็อาจจะเอาคืนในลักษณะของการใช้ secret war เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็จะเป็นไปอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าอิสราเอลเนี่ยใช้วิธีการในลักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรฮะ preemptive strike การชิงโจมตีคือวันนี้เนี่ยคุณอิกครับอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะใช้ความเงียบนะฮะเพื่อที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับอิสราเอลวันนี้ในสังคมของอิสราเอลประชาชนคนอิสราเอลเนี่ยหวาดกลัวมากนะไม่รู้ว่าอิหร่านจะตอบโต้แบบไหนจะใช้จรวดยิงเข้าไปอย่างไรนะแล้วตัวเองจะปลอดภัยหรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่านี่คือการเอาคืนแบบหนึ่งของประเทศอิหร่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อิหร่านก็ใช้สงครามในลักษณะที่เป็นสงครามจิตวิทยาอย่างเนี้ยนะไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็มีบางข่าวนะฮะมีบางนักวิเคราะห์เขาก็ออกมาบอกว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยนะฮะอิสราเอลคงจะมีความหวาดระแวงสูงนะฮะแล้วอิสราเอลก็อาจจะปฏิบัติการในลักษณะของการใช้การชิงโจมตีก่อน
นะผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดหักเหสำคัญนะอาจจะเปลี่ยนความคิดของอิหร่านนะจากความคิดที่ว่าจะไม่ต้องการทำสงครามเนี่ยนะอิหร่านถ้าหากว่าถูกชิงโจมตีก่อนโดยการถล่มโจมตีทางอากาศแบบซึ่งหน้าเนี่ยนะฮะอย่างเปิดเผยเนี่ยนะฮะอิหร่านอย่างไรเสียเนี่ยต้องเอาคืนแน่นอนนะครับต้องเอาคืนนะครับนี่คือผมคิดว่าเรดไลน์สำหรับประเทศอิหร่านนะครับเห็นมีข่าวที่บอกว่าประธานาธิบดีของอิหร่านได้แจ้งผู้นำสูงสุดนะฮะ บอกให้ทบทวนการแก้แค้นชาวยิวนะหมายถึงอิสราเอลเนื่องจากว่าจะทำให้ประชาชนแล้วก็โครงสร้างในประเทศเสียหายจากการที่อิสราเอลเนี่ยจะเอาคืนและแบบนี้ผู้นำสูงสุดจะเอายังไงต่ออาจจะยุติเลยไหมนะครับเขาจะฟังท่านประธานาธิบดีหรือเปล่าเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าอิหร่านคงไม่บุ่มบ่ามนะในการตอบโต้เอาคืนอิสราเอลนั่นก็คือว่าอิหร่านมีประธานาธิบดีคนใหม่นะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในฝ่ายของรีฟอร์มิสต์นะฝ่ายปฏิรูปนะคือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่แข็งกร้าวนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่ค่อนข้างที่จะรอมชอมกับฝากมหาอำนาจตะวันตกนะเป็นฝ่ายที่ต้องการที่จะแก้ไขวิกฤตการภายในของประเทศอิหร่านอย่างเช่นกรณีของการกดขี่นะกรณีของปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะฮะว่าถ้าหากว่าข่าวเมื่อสักครู่เป็นจริงเนี่ยนะฮะหมายความว่าประธานแอฟพีเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายโน้มน้าวนะครับให้ผู้นำสูงสุดเนี่ยได้พิจารณาทบทวนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยทางฝากของอิหร่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยเขาทราบดีว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการยั่วยุจากอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นการตอบโต้อิสราเอลในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สูงเสี่ยงมันเป็นเรื่องที่อิสราเอลจะใช้อ้างสร้างความชอบธรรมแล้วก็เข้ามาถล่มโจมตีประเทศอิหร่านซึ่งกำลังเริ่มต้นจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศกำลังเริ่มต้นที่จะขยายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆซึ่งเคยเป็นศัตรูระหว่างกันอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะจะโน้มน้าวผู้นำสูงสุดได้สำเร็จหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้นำสูงสุดได้ออกมาพูดแล้วนับตั้งแต่แรกนับตั้งแต่หลังการรอบสังหารอิสมาอินฮานียะว่าจะมีการเอาคืนอิสราเอลอย่างแน่นอนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทางฝากของคอนเซอร์เวทีฟนะฝากการเมืองของประเทศอิหร่านที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดการตอบโต้อิสราเอลนะครับคือเขาไม่ยอมที่จะหยุดนิ่งเฉยไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขณะนี้เนี่ย final decision เนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำสูงสุดครับคุณอีครับนะแล้วผู้นำสูงสุดเนี่ยพูดไว้แล้วเนี่ยนะฮะอย่างไรเสียเนี่ยก็คงจะเอาคืนนะเพียงแต่ว่าการเอาคืนนี้เนี่ยนะฮะทางเลเวลไหนก็คงจะพยายามที่จะคิดไข้ควรนะฮะไม่ให้มันเกิดสถานการณ์สงครามที่มันใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเอาคืนกันอย่างไร